ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับในอยู่ในที่ผมกดโซโล่แรงค์มาเจอกับอาแจกนะผมหรือเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าคนนี้คือใครนั่นก็คือปันนวัฒน์นะครับเรามาเจอไอดอลตัวเองว่ะ ผมชื่นชอบการเล่นออฟเลนของเขามากเลยนะมาก็ได้มีโอกาสมี FT กันบ้างนะครับผมในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะเดือนนี้ก็มีมั้งเอ้ยเดือนที่แล้วสิเดือนที่แล้วก็มีแบบ FTสตรีมกันไปเนาะก็ช่วยกันแบกคนดูนะครับผมมากำลังเข้าสู่การดับนะกดเช้าจุงเช้าหรอ นี่มันเย็นแล้วนะโอเคมาดูการดับกันเลยนะครับผมย่าหลุดผ่านตรงข้ามดับมันเป็นฟอร์เรนกับอีลินนะครับผมโดยที่ตอนนี้เราได้เล่นจังเกิลนะก็คิดว่าปันนวัฒน์เขาจะไปออฟนะผมแต่เขากดเลนไม่ทันนะเขาก็เลยไม่ได้ไปเล่นโลมนะครับโอเคปันว่าเขาหยิบเป็นหน้าของเทรนนะครับผมแล้วก็เลเตอร์มาเลเตอร์นี่รู้เลยว่าดาร์ฟมาแก้อะไรใน80กว่าดาร์ฟยังดาร์ฟยังดาร์ฟมาเลเตอร์มาแก้แบบฟอร์เรนอะไรงี้เพื่อนๆก็ไปทำตามได้นะผมแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะผมไม่ชอบเมนฟอร์เรนรู้กันดีไม่ชอบตัวจับนะโอเคดาร์ฟประมาณนี้แนะนำเลยเจ้าตัวนี้ครับโดยที่รูนในเทพพลังแฝงก็จะใช้เป็นรูนออริจินอลของเรานะรูนคลิก 10.6% แล้วก็พลังแฝงรองสีเหลืองนะครับสกินที่ใส่ก็จะเป็นทันทีโต้นะครับผมฝั่งตรงข้ามดาร์ฟท้ายมาเป็นกำลังอึ้งอยู่เอาดีๆสวยก็เป็นดาร์ฟฮีโร่เบต้านะเบต้าหรือเปล่าผมพูดผิดพูดถูกขออภัยนะผมแต่เบต้าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ที่แบบนิยมใช้ในซีซั่นนั้นหรือว่าฮีโร่ที่เก่งนะผมถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ถูกตรงไหนก็อธิบายให้ผมเข้าใจด้วยนะคนที่แบบมาว่าผมในคลิปนู่นๆก็ไว้เจอในเกมนะผมไปลุยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย 24Pay อันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผมจากนั้นก็กรอก Open ID และเลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง PUBG LV Free Fire อย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนำให้กดใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับผมใครโดนเกียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังหา ID RV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขาย ID เกม RV เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนมี ID ให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรร์เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีตอนนี้เราได้เล่นจังเกิลนะครับผมโชว์ของไม่ใช่โชว์ของสิก็เล่นโชว์คนดูนะจังเกิลในแรง80กว่าดาวในฐานะที่ผมเป็นเมนป่าและออฟนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเล่นออฟนะเพราะว่าชื่นชอบแต่เอาจริงๆคือผมเล่นได้ทุกเลนนะครับเพื่อนๆอยากเห็นตัวไหนเล่นไหนก็บอกได้แต่เป็นตัวที่ละครที่แบบตรงเลนหน่อยนะไม่อยากจะแปลกวิเวกจากคนอื่นสักเท่าไหร่29วิก็ทุบรอได้เลยนะครับเหมือนค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายและอย่างจริงมีทริคฟาร์ม2กองอยู่นะครับแต่มันจะดูแบบยุ่งยากเกินไปเราฟาร์มเนี้ยก็ได้แล้วแต่ให้ได้จบแบบไวๆนะซึ่งโดยปกติแล้วผมแนะนำนะออฟเลนอยู่ฝั่งไหนให้ฟาร์มไปจบฝั่งนั้นแต่ต้องดูด้วยว่าขอนุข้ามเขาแบบหน้าไปแก๊งหรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอ2-2เนี่ยประเมินดูเลยว่าแบบฮีโร่เราเนี่ยจะสู้ฮีโร่เขาได้หรือเปล่านะซึ่งเราเป็นหยานนะแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ฝืนได้ก็ดีเล่นเซฟตัวเองไว้นะเขาเลือกที่จะแท็กกลางนะผมทำให้เราเห็นทัมมิ่งในการฟาร์มเขานะเดี๋ยวโลมก็คงจะพิมพ์บอกนะผมเชื่อใจคุณปันนวัฒน์เขารู้งานอยู่แล้วใช่ไหมจะบนนะผมเขาเดินไปเช็คให้แล้วโอเคก็ของเรามีพลาดกันบ้างนะครับเขาคงแรงประมาณนี้ก็คงมองกันเองได้นะผมว่าฝั่งตรงข้ามจบเลยไหนนะแต่ผมไม่ได้แผ่นไปดูไงก็คิดว่าเขาจะพิมพ์ชึบซื้อฟิกนะผมอย่าเข้าสุดนะเมื่อกี้คิดว่าเขาไม่มีฟิก
เห็นเขาไม่ฟิกสักทีก็แบบการจะเปิดดนตรีละเพื่อนเราหน้าเจ้าได้นะผมเลยล่างเราได้ตีมังกรเลยนาคอสเพิ่งโผล่บนไปนะเข้าที่เลนกลางต่อนะผมหรือที่รอทางหน้าของลิเตอร์ก่อนนะเสร็จทัมมิ่งฟาร์มมังกรเสร็จก็กลับมาฟาร์มฟ้าต่อนะเราจะไม่เล่นเสี่ยงจากเหมือนแบบแรงน้อยๆนะที่แบบว่าอะไรที่เสี่ยงได้อย่างเช่นการเข้าไปเอาบัฟฟ้าเขาการเทรดบัฟหรืออะไรเงี้ยเวลาเล่นแรงสูงผมจะไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าผมกดคนเดียวไงถ้าเกิดผมมีเพื่อนผมคอเกมหรืออะไรเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนมากๆเลยอันนี้คือผมจะเล่นแบบสไตล์โซโล่แรงนะครับเน้นตัวเองก่อนนะเมดเราไม่อยู่นะครับไม่ต้องรอนะอย่าไปคิดมากนะผมเราเทคไปเลยพยายามดูแบบพวกลายเดินเขาว่าแบบเขากลับมารับทันไหมถ้ากลับมารับทันก็รอหน่อยแต่ถ้าเกิดเขาเล่นแบบเมื่อกี้นี้เทคไปเลยนะครับรีบทำอะไรให้จบไวๆมันจะเป็นการดีต่อเรามากๆแล้วก็ดีต่อเพื่อนด้วยเพราะเราจะได้แบกได้นะครับเราจะได้มี impact ต่อเกมนะยิ่งเป็นหยานที่ต้องใช้เลเวลและการเงินค่อนข้างเยอะนะครับโอเคปล่อยเพื่อนเคลียร์ไปนะไม่ต้องโผล่แมปเก็บลายเดินตัวเองไว้อีกี้น่าจะเดินอ้อมนะผมดูว่าเราจะเล่นไหนข้างล่างอีลินเก็บนะต้องดูว่าเขาจะได้กันหรือเปล่าปึ๊บเก็บลายเดินมาเนียบนะครับผมไม่มีใครเห็นนะเห็นละ สวยโอเคนะคอสอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะเข้ากลางต่อนะแต่เรามีตัวจับแล้วมีไฟตรงนั้นปึ๊บอิกกี้ไม่มีฟิกนะครับเรากดสกิล2ทันหวนไปเลยแต่ฟิกเขาน่าจะมาละได้อยู่น่าต้องถอยก่อนไม่ฝืนเล่นดีกว่าเลเตอร์ไม่มีจับนะพี่ปานวัตรก็แบบเขาก็โซนดีนะใช้ได้เลยก็ขอบคุณเขาหน่อยนะผมชอบเขามากผมพูดตรงๆน่าจะยังเล่นไม่ได้ถอยครับเหมือนว่าฟ้าเราจะโดนพอเล่นเล่นไปนะเราฟาร์มไปจบบนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทวงบัฟฟ้าคืนจากใต้เท้าของพอเล่นนะเวฟล่างก็เล่นกันค่อนข้างหนักนะครับผมดูไทม์ไลน์ของเมดเรานะว่าเขารับกลับมารับเวฟทันไหมถ้าอย่างนี้คือเราต้องรับนะครับผมปึ๊บ 2-1 ปึ๊บปึ๊บเขาจะเล่นต่อป่ะพลาดละอุ๊ยพลาดน่ะเข้าต่อดักอนาคตต้องประเมินนะผมว่าเขาจะทำอะไรต่อนะเวลาเล่นน่ะพยายามประเมินให้ได้อย่างเมื่อกี้นี่คือเขาเข้าสุดจัดนะโดยเราเก็บไปกะว่าเราจะไปเล่นแบบถวงมาฟ้าคืนจากทางด้านของฟอร์เรนนะตอนนี้ไม่ได้ละเลือดน้อยหลบบัฟฟ้าอีก15วิเกิดแต่เรารีดีกว่าเราจะเล่นเซฟรอกลับมาฟ้าเราก็ได้นะไม่ต้องไปเสี่ยงมากแล้วแต่เราตัดสินใจนะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้เห็นมุมมองของผมนะว่าแบบผมคิดอะไรอยู่นะครับการเงินตอนนี้เรานำอยู่600นะผมจากที่1ฝั่งตรงข้ามนะเวลาผมดูเกมผมจะดูเกมแบบนี้เลยส่วนใหญ่อะถ้าเล่นเป็นทีมอะเราจะดูการเงินโดยรวมของทีมใช่ไหมแต่ผมมันเป็นผู้เล่นโซโล่เว้ยซึ่งผมไม่ได้มองอย่างนั้นเลยตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้มาเลยนะผมจะบอกให้คลิปผมคือมองที่1เพราะยังไงเราคือที่1เราต้องที่1เงินเราเยอะเราได้แบกแล้วดูที่1ฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่เราที่1ฝั่งตรงข้ามตัวนั้นคือตัวคีย์เกมเราต้องเก็บเขาให้ได้ถ้าเราวัดกับเขาแล้วเราชนะตัวอื่นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดไอตัวที่มันเคยรวยแบบว่ามันดรอปแล้วตัวอะไรจะเกิดต่ออย่างเช่นตัวแบกตามทามมิ่งนะเดี๋ยวกลางแป๊บอย่างเช่นพวกแคลงแคลรี่นะตัวคีย์ณจุดๆนั้นณเวลานั้นกับตัวคีย์เลทเกมบางทีมันสลับกันได้นะครับเขาน่าจะเล่นเรานะหลบปื้อมันตีว่าวเข้าสุดได้ไหมอ๋อพลาดล่ะอันนี้เราประเมินดาเมจพลาดไปนะผมชิ้นต่อไปผมจะเอาไปทางหน้าของมูรามาสานะ
ในแพทนี้ก็ยังออกโอมิอาร์มได้นะครับเล่นเซตดาเมจล้วนนะเวลาเจอฮีโร่ประมาณนี้อุ้ยนี่ท่าที่มาแล้วจังหวะนี้เอาได้สุดยอดโดยที่ตอนนี้เราก็การเงินนำอยู่500นะครับผมจากที่1ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเฉลี่ยความเก่งไปนะเรื่องการเงินดูอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแนะนำนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นหรือว่าไม่อยากมองแบบยังมองลูกเกมไม่ออกว่าพี่ตัวคีย์มันคือตัวไหนเอาความคิดผมไปใช้คุณจะมองเกมง่ายขึ้นเลยแต่ต้องดู impact ของเกมนะเนี่ยผมบางทีไอตัวรวยมันก็ไม่ได้เก่งนะมันรวยเพราะมันฟาร์มทั้งเกมนะต้องพยายามดูด้วยมันไม่ได้มองแค่การเงินก็รู้เรื่องนะแบบต้องดูว่าแบบเอ้ยเชื่อเราเล่นแล้วแบบเราโดนในตัวนี้เล่นบ่อยแต่ไม่ใช่ว่าตัวที่เราบ่อยมันเป็นตัวคีย์นะก็ต้องดูการเงินมันด้วยดูสกอร์อะไรแบบนี้เราเพื่อ12นะเกือบ8นาทีนะผมก็ไม่ใช่ทามมิ่งที่เพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์จริงๆประมาณ6นาทีครึ่ง6นาที50ก็เพื่อ12นะขออนุญาตเลี้ยงพอเลนสักรอบทุบรอยังไงเขาก็ต้องพุ่งเข้ามานะผมนี่แหละผมถึงไม่ได้เดินออกไปนะพยายามประเมินไว้ว่าเขาจะทำอะไรต่อเวลาเล่นเกมอาวีแต่พูดถึงการที่จะคิดได้ประมาณนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะผมบอกเลยว่าแบบมันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาเล่นนะเกมอาวีเรามีเวลาให้มันมากแค่ไหนเราก็จะเก่งมากแต่บางทีมีเวลาเยอะก็ไม่ได้เก่งกว่าคนที่มีเวลาน้อยมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แล้วก็ความตั้งใจเล่นนะพรสวรรค์กับพรแสวงนะคุณเปรียบเทียบไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าพรสวรรค์มันจะเก่งกว่าคนที่มีพรแสวงนะบางทีพรแสวงก็เก่งกว่าเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นมากกว่าแบบอยากได้เม็ดส้มอยากได้อะไรแบบนี้เล่นด้วยตัวเองชึบพยายามเล่นแล้วก็ออกนะผมเล่นต่อได้นะโหเยอะไปวะอุ้ยทุนไม่โดนโอ้พลาด2ตัวรวดแต่ก็ถือว่าการตายของเราไม่สูญเปล่าเพื่อนได้เล่นเยอะอยู่ไม่คิดว่าเขาจะมาปิด4ตัวเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้มองเกมเลยพยายามพูดให้คนดูนึกภาพตามนะดูดิเล่นสวยจัดอะแล้วโดนจับต่ออย่างนี้มีโอกาสรอดยากจะมันถึงจังวะ มาคอสอาจจะเข้ามาทางแดงนะผมเพราะว่าแดงกำลังเกิดนะอย่าเพิ่งไปเอาฟ้าก็ได้เผื่อดักได้นะโอ้มาไม่ทันดาบคลิ 1,500 ไว้บนเราโดนเอามังกรสวนไปเลยนะจะได้ไม่เสียป้อมฟรียังไงเขาโผล่บนละล่าง1กลาง3ตอนเนี้ยโซนบนมี4ตัวลงมานี่1อยู่ตรงกลางเนี่ยนะเยอะบน1ตัวตรงนี้น่าจะ4มิกกี้มีแคลรี่ลงออฟนครน่าจะเล่นอยู่เว็บบนมา1เว็บแต่ตายแรงจัดทุกคนเปิดแม่นจัดเลยพันวัตเว็บบนไม่ได้เคลียร์มูลาดไม่ได้มองโอเค80ดาว ปวดเหตุวะ แต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงคลิปก็โดนป้อมเก็บอะแต่เสียเลือดป้อมฟรีอย่างนี้ไม่ดีนะเผื่อเสียป้อมไม่น่าเผื่อเล่นกลางได้อยู่นะเว็บบนไมค์เว็บหนึ่งจ้าจริงๆเหรอ
ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเขาน่าจะแทงเข้ามานะน่าจะเอาไปเลยวะไม่คิดว่าเขาจะแทงช้าขนาดนี้อันติบืดฟิกเกอร์กับโดนถ่ายนะอีลินนี่แรงเกินน่าจะตาว่ะล้อได้ดับใหม่อ่ะตอนนี้เคิร์ดก็หมดแล้วนะครับฟาร์มจบล่างแล้วปล่อยบนดีน่าจะดีสุดละเพื่อเราออกกลางซะส่วนใหญ่ต้องดันล่างขึ้นไปนะผมโอ้ยกระตุกน่าจะตายตัวนี้เพื่อนยิงโดนเฮ้ยแล้วเลเตอร์ได้คิวมันเป็นไปได้ยังไงนี่เนี่ยฮะนึกว่าจะหนีมาทางนี้ก็โดยรวมก็ที่อยากลงคลิปนี้ได้เล่นกับปันวัตแค่นั้นเลยผมไม่ได้โชว์อะไรมากนะผมแค่มาฟาร์มให้ดูนะว่าแท็บนี้อย่างเขาฟาร์มกันแบบไหนนะMVP ไม่น่าใช่เราเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นมากนะผมเราฟาร์มตามทัมมิ่งนะทัมมิ่งเซฟๆ85ดาวนะผมได้คะแนนอันดับ2นะเอลสุที่1ไปอุ้ยเจอฟอร์เรนเม็ดม่วงด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็มาเดินฟาร์มให้ดูแบบชิวๆนะผมเพราะว่าเพื่อนๆ เล่นดีกันมากๆเลยนะครับก็บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมของผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย